เรื่องราวของการหักหลังชำระแค้นในยุคที่มีดปืนคือกฎหมายการฆ่าและการถูกฆ่าเป็นธรรมดาของการพิพากษานอกศาลเรื่องจริงอิงนิยายจากตำนานชีวิตของก็อดฟาเธอร์นครบาลคนสุดท้ายเจ้าพ่ออาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงอีก10นาทีเที่ยงคืนฟ้าราตรีเมืองหลวงย่านสุขุมวิทยามรัติการสว่างวุบวับตามอาคารสองฝั่งถนนบนถนนแม้ยานพาหนะสัญจรจะบางตาแต่ก็มีการขับเคลื่อนไม่ขาดสายทุกชีวิตต่างมุ่งไปทำกิจตนที่มีทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้ชนะผู้แพ้ผู้สมหวังผู้สิ้นหวังคละเคล้าและคนกันไปทั้งชายหญิงเช็คเช่น10ชีวิตชายชะกันบนรถเก๋ง4คันที่ขับตามกันเป็นขบวนรถทุกคันติดฟิล์มกรองแสงหนาเตอะ1ใน4ยานยนต์เป็นรถเบนซ์สปอร์ตสีบรอนซ์พาหนะกงสีใหญ่เหลาส่วนมะลิซึ่งนั่งเงียบจ้องตาตามแสงไฟหน้ารถที่จับจ้องไปยังรถเก๋งญี่ปุ่นคันหน้าจิมหรือโชเฟอร์ซึ่งเป็นหลานชายวัยชะกันมักรอบมองญาติผู้ใหญ่ของตนบ่อยครั้งบ่งอาการใคร่จะพูดจาสักประโยคแต่กลับพลั่นเกรงเจ้าพ่อขยับร่างนั่งไหลตั้งเมื่อพาหนะเข้าสู่พื้นที่พญาไทผ่านโรงแรมบางกอกพาเลทเข้าถนนซอยท่ามกลางความเงียบรถเก๋งคันที่นำหน้าขบวนเริ่มชะลอความเร็วค่อยๆเคลื่อนไปจอดยังลานจอดรถหน้าบ่อนใหญ่รถเบนซ์สปอร์ตตามเข้าหยุดเทียบรถเก๋งอีกคันตามเข้าประกบประตูรถคุ้มกันเจ้าพ่อเปิดกว้าง6ชายชะกันก้าวยาวๆเข้าไปหารถเจ้าพ่อเหล่าผลักประตูเปิดก้าวลงไปยืนกวาดสายตาสำรวจสภาพรอบตัวสายลมยามดึกโชยวิวบริเวณลานจอดรถเรียงรายด้วยยานยนต์ราวกับโชว์รูมรถยนต์แต่ปราศจากผู้คนไม่เห็นแม้แต่เงาเด็กลับรถหรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยพลันเสียงกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำปืนดังกล่าวทุกชีวิตสะดุ้งเฮือกสะบัดหน้าไปมองก็ปะชายชะกันอาวุธครบมือนับสิบอยู่ในท่าประทับปืนคู่กายพร้อมยิงชูมือไว้เหนือหัวทุกคนน้ำเสียงคุ้นหูประกาศสิทธิ์พร้อมก้าวย่างเข้ามาหาเราเพ่งตามองมึกเพชรเปิดปากเบากริบสารวัตรพีระกับรองคงครับสิ้นเสียงคุณลบเมืองเพชรไฟรถเก๋งคันหนึ่งที่ตามมาสมทบสาดจ้าไปยังลานจอดเห็นผู้คนกระชับอาวุธปืนบอกชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ถึงกับหักพวงมาลัยรถตีวงออกขับหนีทันควันรถพวกนี้ใช่ไหมสารวัตรคู่ปรับเก่าถามเสียงเข้มไม่ใช่ครับตีตอบแทนนายทันทีขนตัวทุกคนมันเรื่องอะไรครับเนี่ยลองเหล่าโวยไม่ปรากฏเจ้าหน้าที่นายใดนำพากับคำถามต่างปรีเข้าค้นตัวอีกกลุ่มแยกไปตรวจค้นภายในรถทั้ง3คันเจอเขี้ยวขนาด9มม.ติดท่อเก็บเสียงในตัวตีดำเนินพร้อมกระสุน13นัดกับที่เอวของลงทำเนียมอีก1กระบอกและกระสุน15นัดนอกนั้นปราศจากอาวุธพกพาเอาตัวไปสถานีเลยพระอาจารย์คงสั่งการข้อหาอะไรครับสารวัตรมึกถามบ่งอารมณ์ฉุนขาดซ่องโจรเว้ยสภาพการเบื้องหน้ารวมไปถึงข้อกล่าวหาอันไม่น่าเกิดขึ้นแก่เหล่าส่วนมะลิจอพอใหญ่แห่งนครบาลณลานจอดรถของบ่อนประตูน้ำประหนึ่งรหัสบอกเหตุให้เจ้าพ่อได้คิดไม่สมควรที่จะดื้อรั้นจนเรื่องบานปลายจึงไม่ได้ขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่เหตุการณ์กลุ่มมือปราบนครบาลชั้นครูจู่โจมจับกลุ่มเจ้าพ่อนครบาลพร้อมขุดลบ6นายหน้าบ่อนชื่อกระชอนย่านประตูน้ำแพร่อย่างรวดเร็วนายบ่อนประตูน้ำนั้นพอรู้ข่าวจากปากสมุนว่ากงสีใหญ่พร้อมลูกน้องถูกตำรวจส่งตัวไปสอบปากคำณสน.พญาไทก็รีบตามไปขอประกันตัวแต่ถึงก็ต้องสายหน้าบอกกับเพื่อนรุ่นพี่หน้าซี่กรงเหล็กผู้กำกับบอทิบดีสั่งห้ามประกันตัวเฮียเรายืนเกาะซี่กรงตารางฟืนยิ้มให้แล้วกล่าวด้วยซุ้มเสียงเกรงใจขอบใจที่พยายามช่วยเฮียอย่าห่วงเฮียเฮียรับสภาพนี้ได้ถือเป็นการพิสูจน์ใจผู้ใหญ่ท่านว่าคิดยังไงกับเฮียเสียใจด้วยนะครับเฮียตีสามเศษเราถูกนำตัวไปยังห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวนสอบปากคำโดยตำรวจระดับสารวัตรสามนายช่วยกันซักถามเจ้าพ่อยืนยันประโยคเดียวผมมาเที่ยวไม่ได้คิดประสงค์ร้ายกับใครเมื่อตัดสิทธิ์ไม่ให้พบทนายก็ขอไปให้การชั้นศาลทุกข้อหาแล้วกันเมื่อการสอบปากคำผู้ต้องหาไม่สามารถขยายผลงานสอบสวนยังเป็นทางการจึงได้เปลี่ยนเป็นการสนทนาในฐานะคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยเชิงชั้นที่จะพยายามคุยแคะชี้นำตั้งข้อสังเกตชวนให้เจ้าพ่อจำใจแจงเมื่อเป็นคำถามที่เจ้าตัวเพิ่งรับรู้เหตุอันมีส่วนให้ถูกจับและถึงกับหน้าร้อนฉาขึ้นมาทีเดียวจริงๆเราได้รับข่าวจากผู้ตำรวจฝั่งทนเขาบอกว่าเฮียส่งลูกน้องไปรุมทำร้ายลูกชายสสเพราะนั่นไปเบี้ยวในบ่อนเจนวนถึงกับพิการตาบอดนายเลยสั่งให้ตามดูพฤติกรรมอาจารย์คงแกคงเห็นท่าไม่ดีเลยต้องควบคุมตัวเฮียกับลูกน้องไว้ก่อนแหละครับ
ใครครับไปทำเรื่องนี้ผมไม่ทราบเรื่องเลยจอร์ดไงเฮียลูกน้องเฮียหรือเปล่าล่ะฮะจอร์ดนะอยู่กับผมแต่ช่วงหลังเนี่ยจอร์ดออกไปเช่าบ่อนทำเองผมบอกทุกคนไปแล้วจะไปลงเลือกตั้งผู้แทนไงทุกคนก็เลยต้องหาทางทำกินกันเรื่องนี้แรงนะเฮียเรานั่งปิดปากตัวเองใบหน้าเยิ้มเหงื่อเป็นมันปราบเครียดด้วยความขุ่นเคืองผู้ก่อเรื่องร้อนรวมทั้งตนที่ไม่อาจถอยจากวงการได้ฉับพลันยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดจึงออกปากผมขอตัวพักผ่อนนะครับเอาเลยครับเฮียเมื่อออกจากห้องปฏิบัติการกลับเข้าห้องขังจะพอโฟนไปทางห้องด้านไหนแล้วบอก6ขุนรบอยู่ในความสงบด้วยนะเว้ยไว้ประกันตัวชั้นศาลไม่มีปัญหาครับเฮียคุณรบเมืองเพชรโฟนกลับเข้าห้องควบคุมสน.พญาไทจะพอนั่งพิงซี่กรงเหล็กโดดเดี่ยวท่ามกลางสภาพเหนื่อยล้าเหยียด2ตีนออกไปเบื้องหน้าปิดตาสนิทแต่ประสาทหูแว่วเสียงรายงานทางวิทยุรอดเข้ามาเป็นระยะพักหนึ่งเหล่าคล้ายได้ยินเสียงเรียกขานดังมาจากหน้าห้องควบคุมถึงเปิดตาขึ้นก็ปะเบื้องนอกซี่กรงตารางปรากฏชายวัย40ปีแต่งกายรัดกุมมือหนึ่งกุมโทรศัพท์ไร้สายจับตามาที่ตนจวบจนกงสีใหญ่ลุกไปยืนเผชิญหน้ากลับรู้สึกเหมือนเคยปะหน้ากันมาก่อนที่ใดที่หนึ่งแต่ก็นึกไม่ออกจนผู้อยู่เบื้องนอกรุดคำราวกระซิบเฮียไม่ต้องนึกหรอกครับว่าเคยเจอผมที่ไหนเอาเป็นว่าผมเคยได้รับความเมตตาจากน้ำใจของเฮียคืนนี้พอรู้เรื่องเฮียถูกจับเลยมาหาครับอยากทำอะไรสักอย่างทดแทนแต่ถูกผู้ใหญ่เบรกบอกเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องซ่องโจรท่านบอกเฮียส่งลูกน้องไปทำร้ายลูกหลานคนใหญ่คนโตเรื่องยังไม่เคลียร์แต่อาจให้ประกันตัวได้ก่อนส่งศาลตอนนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดเฮียคงต้องการติดต่อสอบถามเรื่องจำเป็นหรือคุยกับทางบ้านยังไงเอาโทรศัพท์มือถือผมไว้ใช้ก่อนนะครับผมไม่ทราบว่านายจะอนุญาตให้เยี่ยมเฮียหรือเปล่ารับไปเถอะครับเฮียจบคำหนุ่มใหญ่ยื่นส่งโทรศัพท์มือถือรอดซิกลงเหล็กเข้าไปให้เรามองหน้าผู้มากด้วยไมตรีวิบเดียวก็สอดมือไปรับปากบอกเฮียจะจำไว้หนุ่มใหญ่ยิ้มยินดีพลางผ่าไปด้านหน้าสถานี10เวรยศจ่าพลิกนาฬิกาบนข้อมือดูเวลาเราสุดลงนั่งกดปุ่มสัญญาณเปิดแต่ชะงักอึ้งไม่อาจกดรหัสหมายเลขโทรศัพท์ที่คิดไว้ถามตัวเองบ่งสภาพความคิดสับสนโทรไปตอนนี้พรคงยังไม่ตื่นนะวูบหนึ่งทั้งความคิดเรารู้สึกอัปยศโอสูยิ่งนักที่แก้ปัญหาตนดุดไม่รับฟังคำบอกของเมียสาวซึ่งอ้างคำเตือนพระคุณเจ้าหลวงพ่อก็ยิ่งรันทดท้อเขาวางสื่อไร้สายลงข้างกายก่อนจะเทลมหายใจเหนื่อยหน่ายเสียงสัญญาณระฆังทองเหลืองหน้าสถานีตำรวจนครบาลพญาไทตีบอกเวลาตีสี่ตรงกระทบโสดเจ้าพ่อให้ไหวร่างเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเอนหลังนุนแขนตางหมอนมองเพดานคอนกรีตแล้วใช้ก้อนเนื้อในกะโหลกรองรับกิจวัตรที่เขาปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบกับผู้คนรอบข้างที่ผ่านมาว่าสิ่งใดบกพร่องเสียหายพบเรื่องร้ายมากมายล้วนมาแต่ศักดิ์ศรีบารมีตนถูกลูกน้องนำไปสำแดงในทางลบจอร์ดฮาวดีคุณรบนามนี้เจ้าพ่อยอมรับว่าครั้งหนึ่งอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของตนแต่ต่อมาก็ได้ก้าวยางออกไปเช่าบ่อนเจ้าแม่บางพลัดเปิดเล่นรับกินจ่ายเฉพาะตัวก่อนขุนรบทุกคนนักบูทุกสำนักต่างทราบกันดีบัดนี้กับมิแผกคมศาสตราพุ่งย้อนสู่เหล่าสวนมะลิดุจกรรมอุบัติทันตาในภพนี้และขณะนี้ทั้งที่เจ้าพ่อเพียรย้ำพร่ำเตือนปวงสาวกทั้งมวลครั้งแล้วครั้งเราดุจรู้เท่าทันยิ่งไปกว่านั้นเหตุที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหาใช่กับนักพนันรวยหวยหรือนักเลงประเภทที่ตนสามารถเคลียร์กันได้แต่บุคคลที่อดีตขุนรบไปย้ำใหญ่เป็นถึงทายาทสสทรงอิทธิพลทั้งวงการการเมืองและวงการการทหารระดับชาติอันเหล่าก็รู้จักมักคุ้นในฐานะผู้ใหญ่ผู้มีบารมีคนหนึ่งจึงไม่น่าแปลกที่เจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรจะกล่าวตอนสอบปากคำว่าเรื่องที่จอสร้างไม่ธรรมดาทั้งบ่าวและนายและวันพรุ่งนี้เราจะต้องแบกรับความอัปยศนี้ไปรับหน้าใครบ้างวันต่อๆไปมันคงตอกย้ำให้เจ็บเราก็คมกระสุนศัตรูมากนักมีรู้สักกี่ร้อยริ้วแผลเจ้าพ่อถึงจะผ่านเพศภัยทั้งปวงวันใหม่แล้วใกล้เวลาเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาหน้าสน.พญาไทตีดำเนินสะดวกซึ่งออกจากที่คุมขังด้านในรับถาดอาหารมื้อเช้าของผู้ต้องหาร่วมห้องไปแจกตามคำสั่ง10เวรเห็นนายนอนขดร่างคล้ายกุ้งเผาใช้ท่อนแขนขวาหนุนแทนหมอนหน้าตาเป็นมันปราบแร่ค้ำหมองไร้ราศีถึงกับยืนถือจานข้าวราดแกงสะอื้นในอกหวนนึกไปถึงวันที่นายเคยรุ่งแล้วใจหายตีวางจานข้าวราดแกงไว้หน้าห้องปะขุนรบเมืองเพชรหิ้วปิ่นโตกับข้าวของกินเครื่องใช้ประจำวันเข้าไปจึงเข้าไปช่วยถือแม่บ้านกับเด็กๆเอาของมาให้ว่ะเจ้าพรสั่งแม่บ้านให้บอกเฮียตอนเที่ยงจะมาเยี่ยมไอ้ห่านักข่าวช่างภาพแม่งมากันเต็มโรงพัก
หมึกบอกเหมือนรายงานกับสหายพลางยกปินโตแยกออกจากเถาลงจิ๋มเกียรติและเล็กเข้ามาช่วยกันจัดตั้งวงอาหารเช้าเป็นสัดส่วนพลางปรึกษาหาช่องให้ปากคำช่วยนายจิ๋มยกปินโตบรรจุอาหารคาวหวานพร้อมถุงใส่อาพรไปให้น้าชายครู่เดียวกลับมานั่งร่วมวงมึกถามทันควันเฮียตื่นยังวะกำลังจะเข้าห้องน้ำพอดีครับบอกพวกเราให้อยู่ในความสงบกับให้ปากคำปัดเฮียไม่เกี่ยวข้องขอไปให้การชั้นศาลก่อนเที่ยงตำรวจอาจเอาตัวไปแถลงข่าวและจะแยกพวกเราไปคุมขังตามโรงพักต่างๆแล้วแต่ดวงเหรอวะคุณรบถิ่นดำเนินก้าวเหมือนปองเหล่านั้นเมื่อเข้าห้องน้ำชำระคราบใครเหงื่อตลอดคืนกลับออกมาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแลกกระชุ่มกระชวยสดใสทั้งสีหน้าและอากัปกิริยาซึ่งก็ตรงกับที่เจ้าพ่อรู้สึกอันรวมไปถึงความคิดอ่านที่เป็นของตัวเองจนสามารถแยกแยะชนวนเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นจนต้องยอมรับว่ามีผู้ใหญ่มีสีอยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มครั้งนี้โดยหมายลดบทบาทลดบารมีเขาเป็นปฐมลำดับต่อไปก็มีแต่เขาเท่านั้นแหละที่จะต้องเคลียร์ตัวเองโดยเร็ว